ระหนักถึงความแตกต่างระหว่างอัฟกานิสถานกับไต้หวันในสายตาของรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าจะตั้งแต่ยุคอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาจนมาถึงยุคประธานาธิบดีโจไบเดนที่เห็นตรงกันว่าไม่มีประโยชน์ที่จะคงกองทัพสหรัฐไว้ในอัฟกานิสถานที่รัฐบาลเต็มไปด้วยความทุจริตและไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้และพวกเขารู้มานานแล้วว่าหากตาลิบันยึดครองอัฟกานิสถานได้ก็จะไม่มีประชาธิปไตยในประเทศนี้ในทางตรงกันข้ามไต้หวันเป็นประชาธิปไตยและมีเศรษฐกิจที่สดใสและยังสามารถรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ได้ดีเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกขณะที่ชาวอเมริกันสนับสนุนให้สหรัฐถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานในเวลาเดียวกันก็สนับสนุนให้สหรัฐกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวันให้แน่นแฟ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันชื่อเสียงของสหรัฐที่มัวหมองจากการถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานอาจจะฟื้นคืนมาได้ถ้าใช้เวลาแต่หากจีนปฏิบัติการทางทหารใดๆเพื่อยึดไต้หวันกลับคืนแล้วสหรัฐยังนิ่งเฉยอีกสหรัฐก็จะสูญเสียชื่อเสียงไปอย่างกูไม่กลับโนบุโอะคิชิรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นระบุว่าหากไต้หวันกลับไปเป็นของจีนจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการเติบโตทางการค้าของภูมิภาคสรุปแล้วก็คือสาเหตุหลักที่สหรัฐถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานที่ได้ชื่อว่าเป็นสุสานแห่งจักรวรรดิไม่ได้เป็นสัญญาณว่าจะทรยศต่อไต้หวันเพราะไต้หวันมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากกว่าอัฟกานิสถาน South China Morning Post ระบุว่ายังไม่มีสิ่งใดที่จะบ่งชี้ว่าสหรัฐจะละทิ้งนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่มีต่อไต้หวันอย่างคลุมเครือหรือจะเริ่มสนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวันเร็วๆนี้เพราะสหรัฐรู้ดีว่าจีนต้องการอะไรและการผลักดันให้จีนต้องเข้าสู่สถานการณ์ที่จำเป็นต้องอ้างกรรมสิทธิ์เหนือไต้หวันไม่เป็นผลดีต่อทั้งสหรัฐและไต้หวันพร้อมกับแนะนำว่ารัฐบาลสหรัฐควรส่งสัญญาณว่ายังให้ความสนใจต่อประเด็นของจีนกับไต้หวันโดยยังไม่ต้องให้คำมั่นสัญญาที่ชัดเจนและคาดว่าไบเดนน่าจะมีความเคลื่อนไหวเร็วๆนี้